ครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่26นะครับมกราคมพุทธศักราช2556นะครับท่านครับวันนี้คลิปข่าวเช้าพัฒนาชุมชนนะครับผมยุทธภูมินำวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับผมมาที่ค่ายตชด.32จังหวัดพะเยานะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณผู้ว่าการจังหวัดพะเยานะครับได้มอบหมายให้ผมและทีมงานนะครับมาร่วมพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พญางามเมืองนะครับของที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน32ค่ายพญางามเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับสำหรับกิจกรรมของค่ายตชด.32นี้นะครับซึ่งเป็นวันสถาปนาของค่ายด้วยนะครับผมว่าไปฟังรายละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน32พูดถึงรายละเอียดกิจกรรมวันนี้ให้ท่านฟังครับเชิญครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญางามเมืองนะครับครบรอบปีที่27ครับกับกองกับการตรวจตระเวนชายแดนที่32นะครับก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมานะครับเพื่อมาแบ่งส่วนราชการมาจากกองกับการตำรวจชายแดนเขต5นะครับที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยได้รับการแบ่งส่วนราชการเมื่อวันที่19วันที่12ธันวาคม2529นะครับโดยเข้าที่ตั้งจุดแรกที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ได้ย้ายเข้ามานะครับมาที่ตั้งณแห่งนี้นะครับคือที่บ้านแท่นดอกไม้นะครับตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่26มกราคม2530นะครับจึงถือว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครับค่ายพญางามเมืองครับซึ่งในวันนี้เองนะครับก็มีกิจกรรมนะครับที่ได้ทำสืบต่อกันมาเป็นประเพณีอยู่แล้วนะครับก็คือได้ในช่วงเช้านะครับมีพิธีไหว้พระนาคปกนะครับพระพุทธรูปประจำกองกับการตำรวจชายแดนที่32นะครับแล้วก็มีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยางามเมืองนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะและของชาวค่ายพยางามเมืองทุกคนนะครับนอกจากนี้ก็มีการบวงสรวงนะครับศาลเจ้าแม่สุขัญญาและก็เป็นพิธีสงฆ์เป็นพิธีสงฆ์พิธีทางศาสนานะครับและก็ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้มีทั้งหมด11ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็จะเป็นพิธีสำคัญซึ่งจะเริ่มอีกในเวลาถึง8:30 นนะครับก็จะเป็นพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดนะครับพระราชานุสาวรีย์นะครับพระพยางามเมืองซึ่งจะมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาและจังหวัดข้างเคียงนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมนะครับในพิธีวางพานพุ่มแห่งนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วนะครับทางท่านผู้บังคับการตำรวจยุทธในภาค3ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับท่านเมื่อท่านมาถึงแล้วก็จะวางพันพุ่มเป็นท่านสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีนะครับส่วนในภาคบ่ายนั้นก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาภายในของกองกับการนะครับโดยมีคณะข้าราชการตำรวจแม่บ้านนะครับแล้วก็ครอบครัวต่างๆนะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันในช่วงบ่ายครับก็คงจะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีของวันนี้ครับในโอกาสนี้ก็ผมก็ขอบคุณนะครับหน่วยราชการต่างๆนะครับที่กรุณาให้เกียรตินะครับมาร่วมในพิธีวางพันธุ์คุ้มในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณณโอกาสนี้นะครับในนามของข้าราชการตำรวจกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32และครอบครัวพญางามเมืองหรือพ่อขุนงามเมืองทรงเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองพะเยาเป็นลำดับที่9เป็นราชบุตรพ่อขุนมิ่งเมืองสืบสายมาจากท้าวจอมหาเมืองพระราชบุตรของขุนเจืองพญางามเมืองทรงเป็นผู้มีสติปัญญาดีและมีอิทธิฤทธิ์มากเมื่อเสด็จไปทางไหนแดดก็บ่ฮ้อนฝนก็บ่ฮำบังคับจะให้แดดก็แดดขันจะให้บดก็บดคือทำให้อากาศปิดบังได้ถ้าจะให้ฝนตก
ฝนก็ตกลงมาทันทีเป็นต้นจนได้รับพระนามว่างำเมืองพระองค์ทรงสุขุมรอบครอบตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมปกครองประเทศโดยยึดหลักอัปปาริหานิรยธรรมและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไม่โปรดทำสงครามดำเนินพระราชโอบายเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศที่มีอำนาจด้วยพระปีชาสามารถสุขุมคำพีรภาพทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสูงสุดและปราศจากศึกสงครามตลอดระยะเวลาที่พยางามเมืองทรงครองราชนั้นนับได้ว่าบ้านเมืองพะเยาได้เจริญรุ่งเรืองสูงสุดยุคหนึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวพะเยาทุกหมู่เหล่ากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามของพระองค์ท่านเป็นนามค่ายของกองกำลังการตำรวจตะเวนชายแดนที่32ว่าค่ายพะยางามเมืองวันสถาปนาค่ายพะยางามเมืองนะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงนะคะวันนี้ทางกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32ค่ายพะยางามเมืองโดยการนำของทางตำรวจเอกธนพลโอบอ้อมนะคะพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและแม่บ้านนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณตำรวจตรีเสรีสารดาวผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค3ประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาค่ะท่านชินชาติมีลาแปลงนะคะรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะทุกหน่วยงานค่ะที่วันนี้ได้เสียสละนะคะให้เวลากับกองกำลังการตำรวจตะเวนชายแดน